สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม Cookie Run Oven Break นะครับก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคะแนนกันนะครับแต่จะไม่ได้มาทำคะแนนใน Master Land นะครับในแลนด์ล่าสุดนะก็คือเดี๋ยวผมจะมาทำคะแนนแลนด์ก่อนหน้านะครับซึ่งไม่ได้ลงนานเลยนะครับก็ที่ผ่านมานี่ผมก็เคยลงทำคะแนนแลนด์เก่าๆครับไม่ว่าจะเป็นแลนด์7ส่วนใหญ่น่าจะเป็นแลนด์7นะที่ผมเคยลงอ่ะนะครับแต่ในวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคะแนนดินแดน3หรือแลนด์3นั่นเองนะฮะอันนี้เซตผมจัดไว้ละจากที่ผมทราบมาเนี่ยรู้สึกว่าคุกกี้นางฟ้าทะเลเนี่ยตั้งแต่แพทซีซั่น8เนี่ยรู้สึกว่าจะมีการบัฟนะครับก็คือเหมือนมีการบัฟคะแนนเยอะขึ้นนะครับก็เลยจะมาทำคะแนนในแลนด์เก่านะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่นแลนด์3แล้วกันนะฮะผัด2ที่จะใช้ก็เป็นรถโสมนะฮะแล้วก็สมบัติ3ชิ้นก็จะมีลายแทงกล้องนะครับกล้องแชะอเนกประสงค์แล้วก็บัวรถน้ำนะฮะ3ชิ้นนี้ที่จะใช้นะครับโอเคเนาะสถิติเก่าที่ผมเคยทำไว้เนี่ยก็คือ779ล้านอันนี้รู้สึกจะใช้ตัวจอมจนคุณธรรมกับดราก้อนเดี๋ยวตัวนี้ผมลืมขออภัยอ๋อดราก้อนลำไยนะครับผ่าน2เป็นดราก้อนลำไยสมบัติก็จะตามนี้ครับอันนี้ก็สถิติสูงสุดที่ผมเคยทำไว้นะก็จะเป็นเซตนี้อ่ะพร้อมแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะยังไม่ใช่ด่านสุดท้ายเนาะโอเคโบนัสไทม์ครับตอนนี้244ล้านอันนี้ด่านสุดท้ายผมจำได้ฮะอันนี้โหแต่เลือดยังเหลือเยอะเลยนะWe'll be right back.
่ะตอนนี้500ล้านแล้วครับโอ้700ล้านแล้วครับโอ้โหมีสิทธิ์ถึง1,000ล้านอยู่เนี่ยมาลุ้นกันโอ้ไม่ทันจบอยู่ที่700กว่าล้านฮะผัดแรกทำลายสถิติแล้วฮะก้าร้อยล้านแล้วครับโอ้โหอีกนิดเดียวขาดอีกประมาณ4-5ได้ไป995ล้านฮะโอ้ขาดอีก4-5ล้านคะแนนนะฮะอ่ะแต่ก็ถือว่าโหได้ไปเยอะนะเซตนี้คะแนนอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับทำคะแนนในดินแดนที่3นะครับกับเซตคุกกี้นางฟ้าทะเลกับ
ลดโสมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ